بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรุตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบกันในรอบสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี่แน่นอนนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนแน่นอนเพราะสัปดาห์หน้ายังไงก็อยู่นอกรอมฎอนแล้วแหละเพราะนั้นเรื่องที่จะต้องทบทวนกันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนแหละนะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของรอมฎอนทีนี้ครั้งก่อนๆเนี่ยเราก็ได้พูดถึงรอมฎอนการปฏิบัติตัวช่วง10คืนสุดท้ายการทําหน้าที่ของเราวันนี้เนี่ยเราจะมาเค้าเรียกจะมาสรุปก็แล้วกันถ้าเปรียบเสมือนว่ารอมฎอนเป็นโรงเรียนน่ะเราก็จะต้องมาสรุปสักทีว่าเราเรียนไปแล้วรอมฎอนจะผ่านพ้นไปแล้วเราควรจะได้อะไรบ้างเพราะนั้นหัวข้อหรือว่าประเด็นที่อยากจะได้พูดถึงในวันนี้ก็คือว่ารอมฎอนให้อะไรกับเราบ้างรอมฎอนเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างใช่ไหมรอมฎอนจะผ่านไปแล้วนะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะวันนี้ก็อะไรละตุนก๊อตแล้วด้วย พูดให้สบายใจอากาศดีอยู่นะใช่ไหมแล้วก็มีคือเรามีลุ้นทุกวันเนี่ยเรามีลุ้นทุกวันนะครับเพราะว่าก็เราก็ต้องหวังนะว่าเราจะได้เจอไอ้ไลลัตุลกอดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราก็ทำอิบาดะห์ของเราอย่างเต็มที่ในทุกวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอาเมื่อสักครู่ที่ครูอาซิยะห์ได้พูดนะครับก็เป็นดุอาที่เราอ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละแล้วก็คาดหวังว่ามันน่าจะตรงกับไลลัตุลกอดอินชาอัลลอฮ์ก็ขอดุอากันไปนะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าเรามาเข้าค่ายแห่งที่เราส่งเด็กเรียนไปเข้าค่ายอะรอมฎอนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นค่ายอบรมของเราเหมือนกันนะแล้วมาตรงกับฤดูร้อนด้วยใช่ไหมเหมือนเลยเป็นค่ายภาคฤดูร้อนของเราเลยแล้วร้อนปีนี้ใช้ได้เลยด้วยแต่เวลาบินค่าไฟมาหนาวเลยเหมือนกันหนาวไหมที่บ้านมากันหรือยังที่บ้านผมเพิ่งมาเช้าหายร้อนเลยหายร้อนเลย ขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเท่าอ่ะหนึ่งเท่าอ่ะของเดิมประมาณ 8-900 ก็คูณ2เข้าไปก็เอาไม่ว่ากันเพราะผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าเราต้องเสียบางส่วนเพื่อให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยมันทำได้ด้วยความสบายใจเอาเถอะไม่เป็นไรนั่นเป็นการลงทุนเหมือนมัสยิดก็เหมือนกันเห็นมั้ยมัสยิดที่เขาติดแอร์เราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยสมัยนบีไม่มีแอร์ทำไมเราต้องมาติดแอร์ถามว่าเรากับนบีเทียบกันได้มั้ยล่ะอีหม่านมันต่างกันลิบเลยนะแล้ววันนี้เราจะเอาคำพูดแบบนั้นมาทำไมล่ะเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือให้กำลังใจกันและการเสียเงินเสียทองไปเพื่อทำให้เราสามารถทำอิบาดะห์ได้ด้วยความสบายใจเสียไปเถอะไม่เป็นไรฟีซาบิลิลละถือว่าเป็นการทำให้อีหม่านเรามันเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะนั้นหลายๆที่หลายๆมัสยิดเขาจึงต้องติดแอร์ไงเพื่อให้มะมูมได้ยืนนมาดกันได้นานๆไม่งั้นก็นมาดไปก็ลุ้นไปเมื่อไหร่อิหม่ามจะเสร็จสักทีตอนนี้หลังเนี่ยเปียกไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มชัวร์ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีตัวช่วยเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันนะมันอาจจะสบายบ้างก็ต้องลำบากกันบ้างแหละนะก็ไม่ว่ากันครับเพราะริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราตั้งใจให้ดียังไงก็อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่ารอมฎอนเนี่ยมันเหมือนกับค่ายอบรมหรือว่าเป็นโรงเรียนเราก็ควรจะต้องได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอมฎอนนั้นรอมฎอนให้อะไรกับเราบ้างล่ะรอมฎอนให้อะไรกับเราบ้างเราจะเห็นว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยตลอดนะเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เข้าเดือนรอมฎอนมาก่อนรอมฎอนด้วยซ้ำเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนรอมฎอนชาบานเนี่ยเราสตาร์ทแล้วใช่ไหมถือศีลอดกันหลายคนก็ได้ไปเยอะอยู่นะหลายคนก็ได้วันเว้นวันอะไรก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมพอเข้ารอมฎอนเราก็ทำอย่างเต็มที่เพราะนั้นสิ่งที่มันอยู่คู่กับรอมฎอนมันก็คือเรื่องของอิบาดะห์นั่นเองเพราะนั้นรอมฎอนก็ถือว่าเป็นชะฮรุนอิบาดะห์เป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์แบบเต็มๆของเราเป็นเดือนที่วัดอีหม่านของพวกเราโดยเฉพาะปีนี้อย่างที่ว่านะเพราะอากาศร้อนมันก็วัดความอดทนของเราแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแย่ไปกับอะไรล่ะกับอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้อย่างที่เรารับทราบไม่มีใครตายกับการถือศีลอดในช่วงของเดือนเมษาแน่นอน
นะไอ้ที่มันตายตายกันเนี่ยมันไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้ถือศีลอดแต่ไอ้ที่ถือศีลอดเนี่ยไม่ตายหรอกแย่ไม่แย่แล้วก็ต้องยอมรับว่าแย่เพียไม่เพียก็ไม่เป็นไรก็ไปอาบน้ำไปอยู่ในห้องแอร์ไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดอะไรก็ว่าไปพยายามนึกว่าสิ่งที่เราลำบากเนี่ยมันจะถูกแลกมาด้วยความสบายในโลกหน้ามันต้องลงทุนกันหน่อยนะเหมือนกับเราต้องการอะไรสักอย่างจะไม่ลงทุนเลยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไอ้อะไรนะหนทางสู่สวนสวรรค์มันไม่ได้โรยไว้ด้วยอะไรกลีบกุหลาบใช่ไหมสุภาษิตไทยเขาก็สอนก็แปลว่ามันต้องมีความลำบากกันบ้างเพราะนั้นเราก็พยายามอดทนอินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้ดังที่เราตั้งใจนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์สิ่งที่มันจะต้องเต็มที่ก็คือเรื่องของอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดซึ่งเราถือว่าเป็นหน้าที่หลักของเดือนรอมฎอนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อถือศีลอดแล้วเนี่ยเป้าประสงค์ของการถือศีลอดเราต้องได้รับด้วยนั้นท้ายอายะห์นั่นคือคำตอบท้ายอายะห์นั่นคือเป้าหมายที่บอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูลถือศีลอดเพื่ออะไรเพื่อให้ตักวามันเพิ่มให้ความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มันเพิ่มขึ้นเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมุตตะกีนมุตตะกีนได้เข้าสวรรค์แน่นอนเพราะนั้นเราถือศีลอดเพื่อให้ความยำเกรงมันเกิดอย่างที่เคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าถ้าหากว่าเราสบายเกินไปอ่ะเราก็จะห่างเหินจากพระผู้เป็นเจ้าสังเกตดูได้เลยคนที่ลืมอัลเลาะห์มากๆอ่ะไม่ใช่คนจนนะคนจนเนี่ยคนจนเนี่ยเพราะเขาต้องหาตัวช่วยคนจนเขาต้องการตัวช่วยอยู่แล้วยังไงเนี่ยเขายิ่งถ้าหากว่าเขาเคยไปหาคนแล้วคนช่วยเขาไม่ได้เขาจะนึกถึงใครเขาจะนึกถึงพระเจ้าถูกไหมเพราะนั้นแต่สำหรับคนรวยเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบซึ่งโอกาสที่จะหลงลืมต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีมากเราไปอยู่ในอดีตก็ได้ถามว่าคนที่มาทรยศกับนบีเนี่ยคนจนหรือคนรวยคนรวยซะส่วนใหญ่อันเนื่องมาจากว่าคนเหล่านี้คิดว่าตัวเองสบายแล้วไงคิดว่าตัวเองไม่ต้องพึ่งใครคิดว่าทรัพย์สินก็มีแล้วคิดว่าบริวารก็มีแล้วคิดว่าความสะดวกสบายเราก็มีเยอะแล้วเราไม่จำเป็นต้องพึ่งใครแต่จริงนั้นเรามันไม่ใช่เพราะยังไงก็ตามเราเป็นมนุษย์เราเป็นมักลูกเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราเป็นผู้ถูกสร้างเราย่อมต้องพึ่งผู้สร้างเสมอเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงไม่ลืมในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์สั่งให้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราก็ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็จะ29วันหรือ30วันเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงลุ้นกันอีกทีนึงเพราะว่าเข้าตอนเข้าเราก็ลุ้นแล้วไงตอนออกก็ต้องลุ้นอีกสนุกดีออกนะเราจะได้ตื่นเต้นนะแต่ที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะว่าเอาล่ะใครจะวันไหนอะไรยังไงเราไม่ฟิตนะกันเพราะถ้าฟิตนะกันไอ้29วันหรือ30วันน่ะหมดโอ้อุตส่าห์สะสมมาอย่างเต็มที่เลยมันแล้วก็พอวันสุดท้ายเจาะตะกร้ามันซะตะกร้าใส่ความดีไว้เจาะมันซะมันจะได้รั่วเหนื่อยไม่เอาแบบนั้นเนาะเราต้องอยู่แบบเข้าใจกันนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเราแต่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยบนหลักฐานที่เรามั่นใจว่าถูกต้องนะต้องเอาแบบนั้นนะคือเราจะไม่ทำแบบสเปะสปะเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยศาสนาต้องมีที่มาอิสลามอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อให้มันเป็นแบบอย่างในการประกอบศาสนกิจในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เราก็เรียนรู้และปฏิบัติตามก็แค่นั้นแหละครับง่ายนิดเดียวเองนะไม่ได้เยอะไม่ได้ยากไม่ได้เกินความสามารถแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในบางประเด็นในบางปัญหาที่มันมีความเห็นที่ต่างกันก็ไม่ต้องว่ากันเพราะถ้าหากว่าเขาสามารถยึดโยงได้ว่าไอ้สิ่งที่เขายึดถือและปฏิบัติมันโยงไปหาอิหม่ามคนนี้มันโยงไปหาผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับคนนี้ซึ่งอาจจะคนละคนกับเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรารับผิดชอบตัวเราเองเรารับผิดชอบตัวเราเองแล้วเราก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่มันถูกต้องก็ทำดุลิลละตามนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้สบายใจได้29หรือ30ไม่เป็นไรนะ29ก็ดี30ก็ได้นะใช่ไหมเราก็ถือศีลอดได้ไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็ตามหลังรอมฎอนก็ยังมีอีกใช่ไหมอีก6วันอีกอีก6วันอีก6วันของรอมฎอนเพื่อจะอะไรจะได้เอามารวมกับไอ้29หรือ30เอาตีว่า30มันจะได้คูณง่ายๆ30รวมเป็น36ใช่ไหม36เขาให้คูณอะไรเข้าไปคูณอะไรเพื่อให้มันได้360อ่ะคูณ10ป่ะคูณ10สิเพราะว่าอะไรเพราะในหลักหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดครบแล้วในรอมฎอนและถือศีลอดต่ออีก6วันจะได้ผลบุญเหมือนการถือศีลอดทั้งปีน่าจะนับยังไงแต่ทั้งปีมันบวชจริงๆแค่36วันเองอันเนื่องมาจาก1ความดีของเราได้อย่างน้อยเท่าไหร่10เอา10คูณ36 360ได้ปีนึงยังได้แล้วเห็นมั้ยนี่แหละนี่คือโอกาสของเราไงในการทำความดีทำน้อยแต่ได้เยอะทำน้อยแต่ได้เยอะแต่อย่าลืมนะจะได้เยอะเนี่ยมันก็จะต้องทำไมด้วยมันต้องมีคุณภาพด้วย
แปลว่าเราต้องทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทำด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถึงบอกว่าวันนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยเราแข่งกันแข่งกันปฏิบัติในคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่ได้แข่งกันปฏิบัติเพื่อจะโชว์กันนะไม่เอาถ้าโชว์กันมันจะไม่ได้อะไรเพราะการริยะหรือการโอ้อวดนอกจากจะไม่ได้ผลบุญแล้วมันได้ผลบาปแทนได้บาปไม่ได้บุญก็ต้องได้บาปมี2 อย่างแค่นั้นแหละนะเหมือนกับสวรรค์กับนรกอ่ะถ้าไม่ได้เข้าสวรรค์จะไปไหนอ่ะไปนรกไม่ไปนรกไม่เอาเราไม่ไปนะอูซุบิลลาห์เราไม่ไปนรกเมื่อไปนรกจะไปไหนไปสวรรค์เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าเราเขียนใบสมัครแล้วยื่นใบสมัครแล้วเพราะฉะนั้นรักษาคุณสมบัติของเราเอาไว้นึกง่ายๆส่งพยายามส่งไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดส่งก็แล้วกันนะอย่างของเราเนี่ยอย่างโลกทั่วไปเนี่ยทำไมถ้าซื้ออะไรสักอย่างที่ต้องส่งต้องผ่อนเขาถ้าขาดส่งเป็นยังไงสามเดือนแรกก็อาจจะโทรมาเตือนก่อนเดือนที่สองก็ยังเตือนเดือนที่สามมีหมายมาเลยเดือนที่สี่ยึดแล้วใช่ไหมเขายึดแล้วเราก็ยื่นใบสมัครแล้วก็ต้องส่งนะของเรานี่ต้องส่งอยู่ตลอดด้วยส่งตลอดชีวิตของเราอะส่งตลอดชีวิตเพราะนั่นคืออิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำสั่งที่อัลเลาะห์สั่งวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยากันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนยะกีนภาษาชาวบ้านเราเรียกยะกีนน่ะก็คือความอะไรความตายเพราะความตายคือความแน่นอนใช่มั้ยความตายคือความแน่นอนมีใครไม่ตายบ้างมั้ยไม่มีเนาะเราก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเราจะอะเลมไม่อะเลมจะศรัทธาหรือจะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ยังไงก็ตายกุลุนัฟซินดาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องตายสบายใจได้ตายทุกคนแหละครับนะคนพูดคนฟังตายหมดอ่ะไม่มีใครอยู่ตลอดกาลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเอาอะไรไปกับความตายของเราเราจะเอาอะไรกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ตรงนั้นน่ะสำคัญเราจึงต้องมานั่งฟังศาสนากันจะต้องมานั่งทบทวนเรื่องราวของอิสลามกันเพื่อให้เราไม่พลาดในสิ่งต่างๆที่มันเป็นคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของรอมฎอนและอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายที่เขาเรียกว่าช่วงปลายรอมฎอนแล้วมันมีสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะได้คืออะไรล่ะตุนก๊อตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีขมีขมันเป็นพิเศษในช่วงของ10วันสุดท้ายตามที่ครั้งที่แล้วผมเคยพูดไปแล้วนะว่านบีเต็มที่มากกว่า20วันที่ผ่านมาอิติกาฟของนบี10วันแต่ปีก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีอิติกาฟ20วันเลยนั้นการอิติกาฟก็เป็นอีกหนึ่งหนทางในการทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่มีความสามารถและมีโอกาสก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีโอกาสเราก็สามารถทำยังไงได้เราก็สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งอื่นๆได้แทนนะเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้เยอะนะครับในมาตรวจสอบกันว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเราทำหรือยังบอกแล้วว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงอย่างแรกเลยคือการเตาบะห์ตัวการสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำหรือยังถ้าเราทำแล้วก็มาดูในขั้นตอนต่อมาว่าการถือศีลอดที่เราถือศีลอดกันผ่านมา20วันนี้เท่าไหร่นะ25วันนี้25แล้วนะ25แล้วก็จะบอกอะไรละตุ้นก๊อตไงก็อะไรละตุ้นก๊อตที่บอกว่านบีบอกว่าให้แสวงหาในช่วง10คืนโดยเฉพาะวันที่เป็นที่มันก็มีปัญหาอีกที่คณะแต่ตรงไหนอ่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าไม่ต้องไปเจาะแบบนั้นเอาว่า10วันทำให้เต็มที่ถ้าคิดว่าอยากจะให้เจอนะทำให้เต็มที่เลยทำให้เต็มที่เพราะไม่งั้นเราจะคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยโอ้ยอากาศดีใช่แล้วมั้งเมื่อคืนแต่ไหนได้เมื่อคืนตื่นแทบจะไม่ทันอยู่ก็พลาดโอกาสอีกใช่ไหมก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปเอาว่าทุกวันเป็นวันดีสำหรับเราได้หมดเนื่องจากในทุกวันในรอมฎอนมันคือวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยบ่าวของพระองค์จากไฟนรกแปลว่าเป็นวันดีสำหรับเราได้หมดเลยนะอย่างที่บอกทั้งเดือนของรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนพิเศษมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญมันเป็นเดือนที่เราควรจะต้องได้ประโยชน์นะครับด้วยการทำอิบาดะห์ของเราหลักๆคือถือศีลอดพอถือศีลอดแล้วต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้เนี่ยเราถือศีลอดแล้วเราได้อะไรกลับมาจากการถือศีลอดบ้างเหมือนเดิมไหมพฤติกรรมเปลี่ยนไหมการกระทำเปลี่ยนไหมคำพูดคำจาเปลี่ยนไหมการสำรวมตนเปลี่ยนไหมหรือทุกอย่างเหมือนเดิมเลยถ้าเหมือนเดิมแปลว่าสอบตกถูกไหมถ้านอกรอมฎอนมันก็ไอ้แบบนี้แหละนมาดก็ทันบ้างไม่ทันบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะในรอมฎอนเหมือนกันเลยเอาอย่างเงี้ยกากบาทไปได้เลยตกแล้วเพราะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะเห็นว่าตัวช่วยเราเยอะบรรยากาศก็ได้ไปไหนมาไหนก็ทุกคนเขาก็หูเต็มที่กับการทำอิบาดะห์อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ฟังเรื่องราวของศาสนาเขาจะพยายามสงบปากสงบคำไม่พูดเรื่องราวที่ไร้สาระเราเองก็ต้องทำไมก็ต้องพยายามเหมือนกันเพราะมันเป็นเดือนแห่งการควบคุมพฤติกรรมของเราเหมือนกัน
พราะนั้นถ้าหากว่าเราพูดจาไร้สาระพูดแต่เรื่องที่มันไม่เข้าประเด็นน่ะนะพูดแต่เรื่องที่มันไม่สร้างสรรค์เนี่ยยิ่งเราเป็นคนพูดเยอะอยู่แล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังให้เยอะเพราะว่าโอกาสที่เราจะพลาดจะมีเยอะนั้นใช้รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้ไปได้อะไรจะได้รับผลบุญได้รับคุณงามความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอย่าลืมว่าคำสั่งที่อัลเลาะห์สั่งเอาไว้แล้วเนี่ยเราต้องได้คำตอบกลับมาด้วยละอัลละกุมตัตตะกูลเราได้เพิ่มไหมถือศีลอดแล้วเราดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าน้ำหนักมันลดไปเฉยน้ำหนักลดไปเฉยได้ผอมมากขึ้นตามที่ตั้งใจอย่างนั้นรู้เปล่าไม่ใช่นะถือศีลอดเพราะเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วเป้าหมายในคำสั่งก็คือละอัลละกุมตัตตะกูลคือตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันมาพร้อมกับรอมฎอนเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ตั้งหลายอย่างรอมฎอนฝึกให้เราเป็นผู้ให้ใช่มั้ยวันนี้เราเป็นผู้ที่เคยที่บริจาคอยู่เป็นประจำพอเข้ามารอมฎอนเนี่ยที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าบางคนก็ตั้งเป้าหมายของตัวเองเอาไว้เลยว่าพอรอมฎอนมาถึงเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการบริจาคซึ่งวิธีการบริจาคเราก็ต้องประเมินใช่ไหมเป็นนักวางแผนนิดนึงว่า30วันเนี่ยเราจะบริจาคยังไงดีเพราะว่ามันจะได้ไม่พลาดโอกาสในแต่ละวันถ้าหากว่าให้ไปเลยทีเดียวเขาพอตามช่องต่างๆก็ขอบริจาคก็โทรไปเลยตู้ม 5,000 บาทแล้ววันอื่นๆมานั่งลุ้นอย่างเดียวแหมมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกต้องวางแผนนิดนึงอาจจะตั้งใจวันละ200วันละ100วันละ50อะไรก็แล้วแต่ครับหมดแล้วครับสตก็สบายใจได้ไม่มีใครปฏิเสธเราอยู่แล้วบาทนึงเขาก็เอาใช่ไหมล่ะเพราะมันคือซอดอกกำหนดได้ไหมไม่ได้ไม่เหมือนซะกาตใช่ไหมซะกาตเขาต้องกำหนดเพราะซะกาตเป็นวาจิบเป็นหน้าที่แล้วซะกาตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรให้ใครมาขอเรานะเพราะซะกาตเป็นหน้าที่ใช่ไหมครับซะกาตเป็นหน้าที่เมื่อเป็นหน้าที่เราต้องรู้หน้าที่แล้วเราก็ออกซะกาตตามลิมิตของเราส่วนซอดอกเนี่ยเอาล่ะเราเห็นเขาแย่เราให้เขามาขอเราให้ไม่ว่ากันแต่ถ้าซะกาตไม่ได้เพราะซะกาตมันเป็นหน้าที่มันเป็นอามานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากมากับใครอ่ะฝากมากับคนมีสตังค์คนมีสตังค์อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะเพราะเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นกับคนที่หลายๆคนไม่ได้มีโอกาสแบบเราเพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นอัลเลาะห์ก็ฝากอามานะมาด้วยนะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยบททดสอบมันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วครับทั้งคนมีคนไม่มีนั่นแหละคนมีก็ถูกทดสอบในเรื่องของการมีว่าเราเคยเรียนไปแล้วนะว่าหะดีษท่านนบีบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ย1ในสิ่งที่จะถูกถามใช่มั้ยลาตะซูรุกะดามาอับดินยอมันกิยามะห์สองเท้าของบ่าวจะยังไม่ขยับไปไหนได้เลยจนกว่าจะถูกถามหนึ่งในนั้นคือเรื่องของอะไรทรัพย์สินก็ถามสองคำถามได้มายังไงแล้วก็จ่ายไปยังไงได้มายังไงก่อนได้มาแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือได้มาแบบถูกต้องตามหลักศาสนาเดี๋ยวนี้ต้องแยกแบบนี้ด้วยนะไอ้ถูกต้องตามกฎหมายมันก็มีอยู่ไงขายน้ำอะไรต่างๆถูกกฎหมายไหมตอนเดี๋ยวนี้นะถูกกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ใบอะไรต่างๆเราเนี่ยเขาแอบให้กันนะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากเขาวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาส่งเห็นมันให้ตั้งหน้ารถผม เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเป็นยังไงเดี๋ยวนี้กิจการก้าวหน้ามากทุกขนทุกแห่งทุกที่ทุกทางและที่สำคัญมันอยู่ในดวงแขกก็ส่วนใหญ่เป็นความภูมินั่นแหละสิเป็นความภูมิใจของสังคมเราเหลือเกินใช่ไหมถ้าแขกขายก็แปลว่าใครกินล่ะฮะ ใช่ก็แขกนั่นแหละกินนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันน่าอดสูงมากๆเพราะนั้นถ้าหากว่ามันถูกกฎหมายของมนุษย์แต่มันผิดกฎหมายของอัลเลาะห์ก็แปลว่าลงนรกได้อยู่ดีนั่นแหละเพราะทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์ฮารามถ้าหากมันไม่ถูกต้องตามหลักศาสนานะแต่ถ้าใครบอกก็ถูกก็ถูกไปไม่เถียงกันละขี้เกียจเถียงเพราะนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆเลือกตั้งเราคุยกันเรื่องนี้หน่อยจะได้วางแผนถูกจะเลือกใครถ้าไอ้เลือกไอ้คนที่มันไปสนับสนุนให้ออกกฎหมายมาเพื่อฝ่าฝืนกับฮุกกลมของอัลเลาะห์เราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะอย่ามานึกว่าไม่เกี่ยวนะอย่ามานึกว่าไม่เกี่ยวเราเลือกคนที่คิดว่าเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมมากที่สุดตามที่เราไม่บอกว่ามันไม่มีคนดีเลยก็เอาคนที่อะไรนะน้อยที่สุดอ่ะเอาตามนั้นก็แล้วกันนะเพราะนั้นรอมฎอนฝึกอะไรกับเราบ้างฝึกการให้ใช่ไหมหลายคนห้ามอยู่แล้วก่อนๆมาเนี่ยอาจจะไม่เคยให้เลยแต่วันนี้พอฝึกการให้แล้วสบายใจไหมหลายคนก็พอให้แล้วรู้สึกสบายใจไอ้ตอนยังไม่ให้เนี่ยรู้สึกลังเลรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าให้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์มันหมดไปแล้วฉันจะเอาจากตรงอื่นมาได้อีกไหมอ่ะมันริสกีมันจะมาอีกไหมแต่วันนี้พอเราให้เรารู้เลยว่าอัลลอฮ์ตอบแทนให้ตอบแทนให้ผมเคยบอกไปแล้วว่าเวลาอัลลอฮ์ตอบแทนกลับมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ตังค์ต้องกลับมาเป็นตังค์เสมอไม่ใช่ให้ตังค์กลับมาเป็นสุขภาพเราได้ไหมอ่ะได้ถามว่าตังค์กับสุขภาพเอาอันไหนสุขภาพ
ไม่มีใครอยากได้ถามว่ามีตังค์แต่ว่าไปไหนไม่ได้นอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่กับบ้านเอาตังค์ไปทำอะไรเดี๋ยวถึงช่วงทีก็เอาตังค์ไปให้หมอใช้เอาเลยแบบนั้นเก็บหาหมอได้ใช่อย่าเก็บตังค์อ่ะใช่อย่าเนียดว่าเก็บตังค์ไว้หาหมอนะถ้าเนียดว่าเก็บตังค์ไว้หาหมอเดี๋ยวมันจะได้ตามนั้นเนียดว่าเก็บตังค์ไว้ว่าเราจะได้ไปทำซอดอกอได้เรื่อยๆอย่างนี้ไปใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรากับครอบครัวเรากับสังคมเราอย่างนี้จะไปเนียดว่าเก็บตังค์ไว้หาหมอนะเก็บตังค์ไว้หาหมอพอแก่ตัวคุณจะได้ไม่ต้องไปพึ่งลูกหลานโอ้โหได้ตามปากทุกอย่างเลยลูกหลานก็ไม่เหลียวแลอย่างที่บอกนะมันไม่เหลียวแลมากๆเดี๋ยวมันจะไปไว้ที่อื่นใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะว่าความคิดมันแปลกๆมาเยอะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเยอะด้วยซึ่งเราต้องระวังให้เยอะนะว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันทำลายโครงสร้างของสังคมด้วยนะและที่สำคัญก็คือมันทำลายหลักการของศาสนาด้วยอิสลามเราเนี่ยถามว่าครอบครัวเขาสอนยังไงสอนให้จะต้องกตัญญูต่อกันใช่ไหมใช่เราก็ต้องสอนการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติตามสถานะต้องมีไม่สอนให้ปีนเกลียวแม้กระทั่งคนไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ยังต้องทำไมเขาอ่ะก็ต้องให้เกียรติเขาตามสถานะของเขาที่เขาควรจะได้รับนี่คืออิสลามที่สอนกับเราแต่เดี๋ยวนี้มันถูกกำลังถูกตัดกร่อนถูกทำลายซึ่งอันตรายมากๆนะเราก็ขอดุอาอย่างที่ผมบอกไงในครั้งก่อนๆผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเราเนี่ยไม่กลัวรุ่นเราแล้วแหละก็ยังไงเดี๋ยวกูก็ไปแล้วเป็นห่วงไอ้รุ่นหลังๆเราเนี่ยแหละที่มันจะเติบโตมาแล้วมันไปซึมซับกับไอ้ความคิดแบบนี้สุดท้ายแล้วเขาจะอยู่ในสังคมยังไงสังคมขนาดนี้เรายังบอกว่าสังคมตอนนี้น่ากลัวแล้วสังคมต่อไปอ่ะมันก็จะยิ่งน่ากลัวไปเรื่อยๆแล้วมันสะท้อนด้วยนะมันก็สะท้อนไปอย่างครอบครัวมึงเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเพราะนั้นการให้ลูกได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาอันนี้สำคัญนี้ด้วยกับประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยเคยเห็นอยู่แล้วเราก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเขาอ่ะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาวันนี้กลายเหมือนจะเป็นตัวคนเดียวด้วยซ้ำเพราะลูกๆก็ไม่ได้เหลียวแลอันนึงมาจากลูกไม่ได้เรียนศาสนาเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาจะต้องดูแลบุพการีของเขายังไงมุสลิมนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเราไม่ยุ่งกับเขาอยู่แล้วนะเพราะว่านั้นเรื่องของเขาแต่อันนี้เรื่องของเราแล้วแหละเพราะมันเป็นคนที่อยู่ในสังคมมุสลิมของเราวันนี้ถ้าหากว่าคือไอ้คำว่าเรียนศาสนาผมบอกไปแล้วนะว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเรียนกลับมาให้เป็นโต๊ะครูไม่ต้องนะครับไม่เดี๋ยวมันจะมาแย่งงานกันทำซะเอาว่าให้เขาเข้าใจฟัดดูอินของเขาอะว่าเขาเป็นมุสลิมเขาต้องปฏิบัติอย่างตัวยังไงทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ยังไงปฏิบัติกับคนในครอบครัวยังไงนั่นแหละแค่นั้นละพอแล้วครับนั่นคือหน้าที่ที่เป็นหน้าที่หลักๆซึ่งเราจะต้องดูแลกันนะเราต้องดูแลกันเพราะน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากๆกับสังคมที่มันนั่นอยู่นะครับอ่ะนี่สิ่งต่อมาที่เราได้จากรอมฎอนอีกรอมฎอนฝึกอะไรเราบ้างให้อะไรกับเราบ้างรอมฎอนฝึกให้เราเป็นคนที่ทำเค้าเรียกทำงานดีอยู่ประจำสิ่งที่มันเป็นการงานที่ดีที่อยู่ในรอมฎอนมีหลายอย่างแต่เอาหลักๆที่อยู่ในรอมฎอนเพราะว่ารอมฎอนมาถึงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง1การถือศีลอดแน่นอนละฝึกให้เราถือศีลอดมันฝึกอ่ะนะคือมันฝึกแบบบังคับเราไม่ถือศีลอดก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นภาคบังคับถามว่าหิวมั้ยหิวอยากแก้มั้ยบางคนก็อยากละศีลอดเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยฝึกมาเลยไงแต่พอเข้ามาในรอมฎอนปุ๊บไม่ได้แก้ถ้าละศีลอดไปที่ไหนมาไปไหนมาไหนเนี่ยเค้าคงไม่ให้เข้าบ้านนะยิ่งถ้าหากไปกินให้เขาเห็นเขาก็จะตาหน้ามึงนี่ไม่เอาไหนซึ่งทุกคนก็จะพยายามปรับตัวเพราะนั้นมันจึงเป็นการฝึกให้เราต้องถือศีลอดเหมือนกับหลายๆคนก็ต้องทำไมก็ต้องถือศีลอดอย่างมุสลิมก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในบางคนที่อะไรนะได้รับข้อผ่อนปลนอันเนื่องมาจากมีประจำเดือนแล้วกันไอ้เรื่องอื่นว่ากันไปอีกเรื่องนึงเอามีประจำเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ต้องถือศีลอดอยู่แล้วเนี่ยนะวันละหมาดก็ละหมาดไม่ได้ถือศีลอดก็ไม่ได้กินได้ไหมล่ะกินได้ก็ใครกินแล้วให้กินแต่ว่าไปถือศีลอดใช้ในวันอื่นแต่แอบๆหน่อยใช่มันเป็นมารยาทด้วยนะมันเป็นมารยาททางสังคมด้วยที่ว่าหูเขาไม่รู้หรอกครับถามว่าคนทั่วไปเขาจะรู้ไหมว่าไอ้นี่มันบวชได้ไม่ได้เพราะบางคนมันก็ทำไมอ่ะมันก็ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้เหมือนกันกูน่ะบวชได้แต่กูไม่บวชกูก็เลยบอกแค่บวชไม่ได้อะไรอะไรก็บวชไม่ได้ละหมาดไม่ได้นะไม่ได้สักอย่างเลยมันก็จะกลายเป็นข้ออ้างไปเพราะนั้นก็หลบๆนิดหนึ่งไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วก็มาถือศีลอดใช้นอกรอมฎอนได้เพราะนั้นการถือศีลอดมีอะไรอีกที่อยู่ในรอมฎอนตะรอเวียใช่ไหมละหมาดที่มันเพิ่มเข้ามานอกเหนือจาก5เวลา5เวลาเนี่ยมันก็พัฒนาให้มันเต็มที่ตามวันเวลาของมันตามช่วงของมันแต่ว่าในที่มันเพิ่มเข้ามาคือตะรอเวีย
ต่อรอเวียเนี่ยมันก็ทำให้เราจะต้องทำไมจะต้องมาแบบยืนนานกันนะยิ่งถ้ามัสยิดไหนไม่มีแอร์อย่างที่ว่าโอ้ มัสยิดไหนมีแอร์หลังแขมกันใช่ไหมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยมัสยิดก็ต้องพัฒนาแล้วแหละเราก็ต้องพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยมันไปด้วยความเรียบร้อยอ่ะนะเพราะนั้นต่อรอเวียที่เพิ่มเข้ามาอะไรอีกกุรอานจริงๆมันคือทั้งหมดเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้เพิ่มนะแต่บางอย่างเราเอามาปัดฝุ่นอย่างเช่นกุรอานเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มนะใช่ไหมเพราะนอกรอมฎอนเขาก็ทำไมอยู่แล้วให้อ่านแต่เพียงแต่ว่าเราลืมไปไงเราลืมไปอ้าวนอกรอมฎอนต้องอ่านกุรอานด้วยเหรอลืมไปพอในรอมใช่บางคนนี่หลายบางบ้านนี่มีกุรอานหลายเล่มนะมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะมีไอ้เวอร์ชันที่เป็นแบบเล่มเล็กเล่มกลางเล่มใหญ่มีเวอร์ชันของอาหรับของฮินดีมีของอินเดียนะมันก็ได้มีหมดเลยทุกเล่มฝุ่นเกาะหมดเลยเหมือนกันพอกับตะละกงหาไม่เจออันนี้แสดงให้รู้เลยถ้าหาตะละกงไม่เจอนี่ชัดเลยไม่ได้ละหมาดถ้าหากุรอานไม่เจอนี่ยังพอบอกยังอ้างได้ว่าอ๋อก็มันนะมาอ่านมันหลายเล่มอ่านเล่มนู้นไปดูเล่มอื่นสิก็ยังได้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเดือนแห่งการอ่านมันก็ทำให้เราต้องทำไมต้องมาเต็มที่เพราะว่าชะฮรุรอมฎอนนั่นแหละอุนซิลฟีฮิลกุรอานอันกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้ไงในเดือนนี้นะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วลงมาทีเดียวเลยจำได้ไหมลงมาทีเดียวที่ไบตินอิซะแล้วจึงทยอยลงมาให้กับท่านนบีเป็นระยะเวลา23ปีตามเวลาที่นบีทำหน้าที่ตามเหตุการณ์ตามวาระต่างๆแต่ลงมาทีเดียวแน่ฟรีไลลาตินก็อดเนี่ยก็คือทีเดียวเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าชะฮรุรอมฎอนนั่นและดิอุนซิลฟีฮิลกุรอานแล้วไลลาตุนก็อดก็เป็นไลลาตุนมุบารอกะตุนเป็นค่ำคืนที่มีความจำเริญเพราะนั้นมีใครลงมาบ้างอ่ะมาลาอิกะฮ์ก็ลงมาใช่ไหมจันยิบรีลก็ลงมาเขาบอกการลงมาของมาลาอิกะฮ์เนี่ยแสดงว่าในค่ำคืนนั้นจะต้องเป็นค่ำคืนที่มีแต่คุณงามความดีเพราะมาลาอิกะฮ์ลงมาเยอะลงมาเยอะเลยก็เมื่อคืนนั่นแหละ ไม่เราก็ต้องหวังใช่ไหมเราต้องหวังนะเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นการฝึกฝนเรารอมฎอนฝึกอะไรเราฝึกการทำอิบาดะห์ของเราฝึกการทำความดีของเราฝึกการจัดระเบียบชีวิตของเราเรารอมฎอนก็ฝึกเราหลายอย่างฝึกระเบียบชีวิตยังไงอ่ะถามว่าปกติทั้งนอกรอมฎอนกินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมจะกินเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะกินอะไรก็ได้แต่พอในรอมฎอนมาถึงปุ๊บเนี่ยมันฝึกระยะเวลาของการกินต้องกูรูวัชรบูตรงไหนได้แค่ไหนจงกินจงดื่มจนกว่าถึงอะไรถึงนู่นเลยถึงฟายัดเขาเรียกได้ดำแยกจากได้ขาวมันเป็นคำเปรียบเทียบก็หมายความว่าจนกว่าจะถึงเวลาฟายัดกินได้ตั้งแต่เมื่อไหร่หลังมะกริบแต่ว่าพอฟายัดมาจนกระทั่งถึงมะกริบของอีวันกินได้ไหมไม่ได้นั่นแปลว่าเมื่อกินไม่ได้เราก็เลยต้องมีการจัดระเบียบชีวิตกันใหม่เวลาไหนสำหรับการกินเวลาไหนสำหรับการไม่กินเพราะนั้นหลายๆท่านก็เลยต้องปรับในเรื่องของการกินยาด้วยใช่ไหมเราก็ต้องปรับเรื่องของการกินยาด้วยเพราะว่ายาที่หมอบอกจะต้องกินหลังอาหาร3เวลาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมาปรับเหลือแค่2เวลาได้ไหมเวลาซะฮูดกับเวลามะกริบเลยเพราะว่ากลางวันเรากินไม่ได้อย่างนี้ในกรณีที่เราปรับได้ถ้าปรับไม่ได้ต้องกินยาตลอดอันนั้นก็ถือว่าเป็นคนป่วยไปเอาสิทธิ์คนป่วยแทนแล้วก็ไปชดใช้วันอื่นหรือว่าไม่สามารถชดใช้ได้เพราะว่าต้องป่วยตลอดกินยาตลอดอันนั้นก็ไปจ่ายอะไรแทนนะจ่ายฟิตยาเห็นไหมล่ะนี่ทุกท่านเก่งหมดแล้วก็ไม่รู้จะถอนอะไรกันแล้วนะ เอาว่าทวนผมบอกแล้วไงว่าศาสนาคือการทบทวนกันเพราะว่าถามว่าเรื่องที่พูดในวันนี้เนี่ยใครไม่รู้บ้างล่ะรู้กันทุกคนแหละครับหลายคนเนี่ยทุกท่านรู้มากกว่าผมด้วยซ้ำเพราะอะไรก็เรียนมาก่อนผมใช่ไหมล่ะเรียนมาก่อนแต่วันนี้เราเอามาทวนเพราะว่าเรื่องของศาสนาต้องทวนเพราะบางทีเราลืมแล้วถ้าไม่ลืมเนี่ยเราไม่ปกตินะเอามนุษย์ไงฮะมนุษย์ยังไงก็ตามมันต้องมีการหลงลืมมันมีหลงลืมบ้างแต่ว่ามันก็แต่คงไม่ได้ลืมทุกเรื่องนะถ้าลืมทุกเรื่องเขาเรียกเป็นอัลไซเมอร์ลืมบางเรื่องได้ไม่เป็นไรอย่าลืมทุกเรื่องนะครับอย่าลืมหลักการศาสนาอย่าลืมสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็แล้วกันเพราะนั้นมันจัดระเบียบชีวิตให้กับเราใช่ไหมเพราะนั้นเวลามันจัดระเบียบชีวิตเนี่ยมันก็แสดงว่าเราเป็นคนที่มีระบบมีระเบียบมากคือเพราะบางคนมันไม่ได้มีระเบียบกับชีวิตจริงๆนะเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ได้แต่คุยว่าศาสนาเราเนี่ยสอนทุกอย่างเลยแต่ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าชีวิตมันสเปะสปะไปเรื่อยเลยไม่ได้วางแผนชีวิตไงต้องวางแผนนะเราเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่วางแผนอะไรเลยนะเราต้องวางแผนว่าเราจะทำยังไงต่อไป
พราะนั้นนี่คือผู้ศรัทธาที่จะไม่ปล่อยอะไรที่มันผ่านไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยรอมฎอนเข้ามาเราก็ต้องได้ข้อคิดอะไรบ้างนะอย่างการกินการอยู่ที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมีการพัฒนาขึ้นและที่สำคัญรอมฎอนให้อะไรกับเราอีกรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนที่เขาเรียกอัตตกาฟุนอันอิจติมาอีหมายถึงทำให้เราเนี่ยสนใจและก็ดูแลสังคมมากขึ้นถามว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นผลบุญเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้สร้างเราให้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้เพียงคนเดียวเมื่ออยู่ร่วมกับสังคมมันจึงเห็นความแตกต่างคนในสังคมก็มีหลายระดับมีคนยากคนจนมีคนขัดสนมีคนมีอันจะกินมีคนไม่มีอันจะกินอะไรก็แล้วแต่มีคนหลายรูปแบบมันทำให้เราต้องทำไมต้องสังเกตและก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะอะไรเพราะศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่ใจบุญสอนให้เราเป็นคนที่เอื้ออาทรและช่วยเหลือคนรอบข้างเพราะมันคือผลบุญของเราทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าในเดือนนี้มันจึงมีการอะไรการบริจาค กันเยอะมากซึ่งก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระเพราะเขาไม่ได้บังคับเราอย่าไปตีโจทย์ผิดเขาไม่ได้บังคับเพราะซอดาเกาะห์เป็นความสมัครใจถ้าเราพร้อมเราให้เราไม่พร้อมไม่เป็นไรหรือถ้าไม่ให้เขาเราไม่มีดูอาให้เขาก็ได้ได้ไหมอ่ะได้ดูอาให้เขาแล้วจะฉันช่วยขอดูอาให้องค์กรคุณให้การทำหน้าที่ของคุณเป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพราะฉันไม่มีทรัพย์ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาเพราะสดกก็ไม่ได้บังคับเราแต่อย่างที่บอกแต่ถ้าสกัดอันนั้นเขาบังคับอยู่แล้วนะสกัดเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกันในสังคมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละพันธุ์อิสลามเนี่ยสอนให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์ใช่ไหมไม่ได้ให้เราไปปีกวิเวกนะเอออะไรเราจะไปอะไรนะไปอยู่ในป่าแต่เพียงลำพังไม่สนใจใครเดี๋ยวก็คุยกับต้นไม้แหละครับ ใช่ไหมล่ะคุยกับต้นไม้คุยกับสิงสาราสัตว์นี่ก็เป็นตัวเองเป็นทาซานอะไรต่างๆเนี่ยนะมันนั้นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราถูกสร้างมาให้อยู่กับคนนะให้อยู่กับคนเพราะอยู่กับคนเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันไม่มีใครทำถูกใจเราทุกอย่างใช่ไหมใครจะพูดจาแล้วเข้าหูดีกับเราตลอดพูดจาหวานตลอดให้เกียรติเราตลอดไม่มีหรอกครับอย่าว่าแต่พูดเลยบางทีเราเห็นหน้าเขาอ่ะเขาก็ทำหน้าบึ้งใส่เราแล้วไอ้เราก็นึกว่ากูผิดอะไรวะและแค่ที่สำคัญมึงกับกูก็ไม่ได้รู้จักกันด้วยเห็นไหมเราก็เห็นไหมมันก็เกิดความรู้สึกแต่ถามว่าเราต้องอดทนไหมฮะใช่นั่นน่ะสิเห็นไหมไอ้ที่เป็นปัญเนี่ยที่เป็นคดีเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกันเนี่ยก็มีเรื่องกันได้เพราะนั้นเวลาเราอยู่ร่วมกันเนี่ยอิสลามจึงสอนให้ต้องทำไมต้องอดทนในการอยู่ร่วมกันด้วยนบีจึงบอกว่ามุมินที่อยู่ร่วมกับสังคมและอดทนกับพฤติกรรมการกระทำต่างๆของคนในสังคมซึ่งเราพอใจไม่พอใจอ่ะนะแล้วแต่นั่นถือว่าเป็นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งกว่าคนที่ไม่ยุ่งกับใครเลยไอ้อาเลยฉันก็แอบอยู่คนเดียวไปอยู่ในห้องคนเดียวหรือไปอยู่คนเดียวสักวันเป็นไงสักวันมันเป็นโรคใช่ไหมสักวันบ้าใช่ไหมล่ะเราต้องอยู่กับคนเพราะนั้นจำไว้เลยนะใครยิ่งคิดเครียดอ่ะถ้าเครียดเนี่ยอย่าอยู่คนเดียวแล้วแปลกพอเครียดอยากอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวมันจะบ้าสิครับเครียดมันจะกลายเป็นบ้าไม่เอาอย่างนั้นอยู่กับคนมันจะได้ระบายแล้วเราเองก็เหมือนกันอย่าลืมนะว่าฮักคุณมุสลิมมาละมุสลิมหนึ่งในนั้นคืออะไรเวลาเขามาขอคำแนะนำต้องแนะนำเขานั่นหมายความว่าคนเครียดเขามาปรึกษาไม่สบายใจเรื่องอะไรมาปรึกษาแนะนำได้ไหมแนะนำได้แนะนำเขาแนะนำได้อยู่แล้วกำลังใจให้กันไม่ได้เหรออันนั้นอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ถ้าเมตตาเรานะเราต้องอดทนนะแล้วก็ถ้าเรื่องแบบนี้อ้าวอันนี้ฉันพอจะมีประสบการณ์ฉันแนะนำได้ต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็จิตเจตนาให้ดีแนะนำให้ดีคือกำลังใจมันก็มีมันจะได้แก้ปัญหาได้ไม่ใช่อะไรโอ้ถ้าเรื่องแบบนี้นะโอ้เนี่ยไม่มีใครรอดสักรายนึงเนี่ยมึงเต็มตัวได้โอ้ถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นไงอย่างนี้ไม่ต้องไปแนะนำเขาอะไม่ต้องไปแนะนำเขาแล้วมันก็แปลกนะคนเวลามีเรื่องอะไรยิ่งปัญหาครอบครัวดังสามีภรรยาเนี่ยเวลาปรึกษาใครปรึกษาไอ้คนที่มันเพิ่งเลิกกับผัวมาเป็นไงอ้าวทางเดียวกันนี่มันไปด้วยกันก็แล้วกันเราก็จะได้คำแนะนำที่มันไม่ถูกต้องกลับมาสุดท้ายแล้วมันก็ยังไงมันก็ได้เป็นข้อคิดที่ไม่ดีกลับมาเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนเลือกปรึกษาแปลว่าเอาคนที่ก็มีความรู้จริงๆที่เขาสามารถให้ข้อคิดกับเราได้จริงๆไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ถามว่าถามเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยถามเรื่องศาสนาต้องถามใครถามตัวครูสิครับตัวครูเขาจะได้ตอบได้ไปถามคนทั่วไปก็อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นความวุ่นวายต้องมานั่งแก้กันอีกนะเหมือนกับที่บอกว่าอะไรนะถูกหวยเงินหวยใช้ได้ไหมเงี้ยไอตอนก่อนเล่นไม่ถามตัวครูก่อนใช่ไหม
ถามก่อนจะได้ตอบได้ไงว่าได้หรือไม่ได้อันนี้มันเล่นถูกแล้วมาถามถ้าตอบว่าไม่ได้อ่ะเครื่องเราอีกถ้าตอบว่าได้อ่ะบาปเราอีกเห็นไหมล่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าถามคนที่มีความรู้ในด้านนั้นๆเรื่องศาสนาถามตัวครูเรื่องทั่วไปก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันต้องทำไมมันต้องช่วยกันมันต้องแนะนำกันเพราะนั้นรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมเราจึงเห็นว่าโอ้โหทำบุญกันเยอะมากนะบางคนก็ซื้อขนมอะไรมาเนี่ยซื้อมาเต็มไม้เต็มมือเลยหูกินขนาดนี้หรือเปล่าซื้อไปฝากเขาไม่ได้ถามเขาสักคำว่าเขาต้องการหรือเปล่าไอ้ตั้งนั้นก็รับไปกว่าหูมาอีกแล้วเลยเบาหวานจะขึ้นแล้วนั่นเนี่ยแต่ว่ามันมีคนเคยบอกเลยนะเคยบอกกับผมไม่ได้ใครมาผมเนี่ยแหละเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อมาแล้วไม่ต้องซื้อมาแล้วบอกก็รับไว้สิรับไว้เสร็จแล้วก็ทำไมกินก็ให้เขาต่อไปที่คนอื่นเขาก็มีล่ะผมเป็นคนซื้อไงผมให้แฟนไปให้แฟนไปให้แล้วมันก็บอกมาว่าไอ้นี่มันต้องซื้อมาแล้วบอกเนี่ยเป็นซะแบบเนี้ย นั่นน่ะสิแล้วเสียความรู้สึกนะถ้าคนจะอย่างนั้นนะบางทีมันเหมือนว่านะพอเห็นซื้อให้คนอื่นอ้าวทำไมไม่ซื้อให้กูบ้างล่ะแต่พอซื้อให้กูปุ๊บซื้อมาทำไมเนี่ย มีไหมมีใครเป็นแบบนี้ไหมวิธีการก็คือว่าเรารับสิ่งใดมาซึ่งเราคิดว่าเราพอแล้วแล้วก็กินต่อไปหวานขึ้นแน่เอาไปแบ่งปันสิครับก็ได้บุญกันต่อไปไงแต่อย่าไปปฏิเสธเสียความรู้สึกถูกไหมใช่เสียกำลังใจเสียความรู้สึกเพราะนั้นเขาบอกคุณค่าของความรู้สึกย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆของที่มาให้แม้จะเป็นของที่เล็กน้อยแต่มันคือความรู้สึกของดีๆของเขาอ่ะเราก็เอารับไว้ไอ้กินไม่กินแล้วจะเราไปให้ใครต่อก็ว่าอีกเรื่องนึงอย่างเขาไปทิ้งก็แล้วกันนะไม่ใช่โอ้ไม่กินเอาไปทิ้งให้เขาเห็นหน้าบ้านเลยโอ้ไม่เอาแบบนั้นนะเพราะว่าเราต้องแคร์กันงานถึงบอกอยู่สังคมเดียวกันต้องแคร์กันมุสลิมต้องแคร์กันนะเพราะว่าความเป็นพี่น้องต้องเกิดก็ต้องแบบนี้แหละถ้าไม่แคร์กันเนี่ยไม่แคร์กันนอกจากความเป็นพี่น้องไม่เกิดเยอะอาดาว่าความเป็นศัตรูมันจะมาแทนนะเด็กมาไล่ตีกันนะขนาดมันอยู่รู้จักกันทีมยังไล่ตีกันได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเอาละเมื่อรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนที่ต้องควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้เยอะใช่ไหมนับสู่ของเราเนี่ยมันซ่ามา11เดือนมันซ่าอยู่แล้วอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ค่อยเกรงใจใครอยู่แล้วดุดันไม่เกรงใจใครเค้ามีสโลแกนอยู่ใช่มั้ยนับสู่เรานี่มันจังอยู่แล้วนะแต่ว่าเวลารอมฎอนมาถึงด้วยกับอิบาดะห์ที่ถูกกําหนดให้เราต้องปฏิบัติในรอมฎอนมันคุมนับสู่เราอยู่เลยใช่มั้ยเนี่ยโดยเฉพาะการถือศีลอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะถือศีลอดปุ๊บต้องควบคุมพฤติกรรมทุกอย่างควบคุมการกระทําของตัวเองทุกอย่างควบคุมการพูดของตัวเองด้วยซ้ํานั้นท่านนบีจึงบอกว่ามันลัมยะดะกอลซูรวันอามะละบิฮิฟาไลซาลิลไลฮานยะตุนฟีไอยาดาตามะฮัวชะรอบะฮูแปลว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดแล้วไม่ได้ยับยั้งตัวเองจากพฤติกรรมจากคำพูดที่ไร้สาระจากการกระทำที่ไร้สาระก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่อัลลอฮ์จะให้เขาถือศีลอดแปลว่าถือศีลอดของเขาอัลลอฮ์ไม่ตอบรับนั่นเองผลบุญไม่ได้รับเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลารอมฎอนมาถึงมันคุมเราอยู่เลยเพราะนั้นเวลามันคุมเราอยู่นอกรอมฎอนแล้วก็ให้พยายามคุมเราไปเรื่อยๆแล้วกันแต่มันอาจจะคุมไม่อยู่ 100% หรอกพอพ้นรอมฎอนไปแล้วเนี่ยมันเอื้อแล้วสินะมันเอื้อกับหลายๆอย่างที่จะเป็นโอกาสในการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ภายในรอมฎอนเนี่ยประตูสวรรค์เปิดประตูนรกถูกปิดชัยฏอนถูกล่ามมันก็เลยง่ายเราทําอิบาดะห์ก็สบายใจทําความดีก็ได้แบบไม่ลําบากอะไรแต่ว่าเวลานอกรอมฎอนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสให้ชัยฏอนกลับมาทําหน้าที่เพราะนั้นเราฝึกฝนบอกแล้วเราเข้าค่ายกันมาแต่29วันหรือ30วันพอเข้าค่ายมาแล้วก็อย่าลืมทําไมอย่าลืมเอาสิ่งที่ได้จากในค่ายเหมือนเด็กเวลาเข้าอบรมเห็นไหมเราส่งเด็กส่งลูกหลานไปเข้าค่ายกลับมาเนี่ยโอ้โหเป็นไงนมาตรงเวลาเป๊ะดูอาบโอ้โหได้ทุกต้นเราก็บอกเราก็พลอยเรียนกับเด็กไปด้วยแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปเป็นไงก็ ค่อยๆหายไปนะมันเป็นเรียกว่าเราเป็นมนุษย์นะเพราะนั้นแหละมันก็เลยต้องทำไมต้องเขาเรียกตัจญีดกันบ่อยๆหมายความว่าเราจะต้องกลับมาทบทวนกันบ่อยๆในเรื่องของศาสนาเพราะนั้นพอ1ปีกลับมาอีกทีเดี๋ยวเราก็มาพูดเรื่องนี้กันอีกแล้วนะก็มาพัฒนาตัวเราเองมาปรับตัวเราเองอีกแต่ที่แน่ๆคือว่าเอารอมฎอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์จะเป็นเรื่องของการกระทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอารอมฎอนเป็นจุดเริ่มในการเปลี่ยนแปลงนะครับรอมฎอนให้อะไรกับเราอีกรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เยอะใช่มั้ยรอมฎอนสอนให้เราเป็นคนที่เตาบะห์ตัวบ่อยๆเพราะว่ารอมฎอนเป็นชะฮรุตเตาบะห์เป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนแห่งการยืนนมาซในยามค่ําคืนแล้วก็ถ้าเราทําด้วยความตั้งอกตั้งใจ
โดยเจตนามี2มี2เงื่อนไขยังไงอีมานันวะติซาบันใช่มั้ยมันซอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันมันกอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันมันกอมาไลลาตันกอดรีอีมานันวะติซาบัน2เงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในเดือนรอมฎอนจะเป็นการถือศีลอดจะเป็นการยืนนมาซในยามค่ําคืนโดยมี2เงื่อนไขคือยังไงอีหม่านต่ออัลเลาะห์และหวังผลบุญจากอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการทำอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์กําหนดเฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่ไม่ใช่มุสลิมแบบเราก็ไม่ต้องไปทำเพราะเขาไม่ได้อะไรแล้วก็ที่เราทำเราก็ต้องหวังผลบุญด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ทำแบบเลื่อนลอยไม่ทำแบบไม่หวังอะไรแต่เราทำแบบมีเป้าหมายเราชัดด้วยนะว่าเราหวังผลบุญหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเงื่อนไขครบสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนกุฟิรอละฮูมาตะกอดะมามินดัมบิฮิอัลเลาะห์ก็จะให้อภัยในบาปต่างๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่เราทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหวังว่าอัลเลาะห์จะให้อภัยเราเมื่ออัลเลาะห์ให้อภัยสุดท้ายแล้วเรามีโอกาสไปไหนละไปสวรรค์ไงใช่มั้ยเพราะอัลเลาะห์เตรียมที่พำนักเอาไว้ให้ที่พำนักมี2ที่เน้นย้ํามาโดยตลอดไม่ต้องคิดเยอะมีแค่2ที่ไม่แล้วก็ไม่ต้องลังเลที่จะเลือกด้วยมีสวรรค์กับนรกแต่การเลือกตอนนี้นะครับไม่ใช่ไปเลือกในโลกหน้านะไปเลือกในวันกิยามะห์ไปยืนนวดฉันจะไปนั่นฉันจะไปนี่ไม่ได้แล้วครับเลือกในวันนี้การเลือกของเราก็คือการที่เราเนี่ยคงสถานะความเป็นผู้ศรัทธาเอาไว้ให้ตลอดรอดฝั่งนั่นแปลว่าเราเลือกที่จะเป็นชาวสวรรค์เลือกที่จะเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราเกิดถูกดึงออกนอกหนทางที่ถูกต้องแล้วเราตายไปในสภาพนั้นแปลว่าไอ้ที่ทำมาตั้งแต่ต้นมันจบกันเลยนะถูกลบเป็นศูนย์หมดเลยเหมือนกันตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่เป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็อย่าเพิ่งไปปรามาสเขาอย่าเพิ่งไปดูถูกเขาว่าเขาจะเป็นชาวนรกเพราะอะไรเพราะเขายังมีโอกาสเนื่องจากเขายังไม่ได้เสียชีวิตเคยบอกกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยถือเป็นเนียอะมะห์ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสของทุกคนนั่นแหละวันนี้เนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสเข้าสวรรค์ยังมีโอกาสเข้าสวรรค์ได้มั้ยได้ถ้าเขามาเป็นมุสลิมก่อนตายเขามาเป็นมุสลิมเขาได้เข้าสวรรค์และไอเราเองซึ่งเป็นมุสลิมอยู่นี่แหละก่อนตายเราเกิดทิ้งใบสมัครฉีกใบสมัครทิ้งซะไปไหนแล้วครับตอนนี้เข้านรกสินั่นถึงบอกว่าเรายังว่ากันไม่ได้เราก็ต้องอะไรต้องประคับประคองอีหม่านของเราดุอาควบคู่กันไปยาอะไรนะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกะโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปนั่นคืออีหม่านที่เราจะต้องประคับประคองเพราะนั้นต้องทำไมต้องขอดุอาไปด้วยนะครับทีนี้เป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนที่เราจะต้องสำนึกผิดเยอะๆนะเป็นเดือนที่เราต้องสำนึกผิดเยอะๆเพราะการสำนึกผิดเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะอันนึงมาจากว่าเราไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่มะอซูเหมือนท่านนบีเราไม่ใช่มะลาอิกะห์ที่จะไม่มีความผิดเพราะมาเลกาเขาลายาซูนอัลลอฮ์เขาไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วแต่มนุษย์เนี่ยด้วยกับธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาบนความเป็นมนุษย์เนี่ยกุลูบานีอาดัมคัตตออุนวะไครุคัตตออินอัตตอวาบุนลูกหลานของอาดัมทุกคนมีความผิดและผิดที่ดีที่สุดก็คือผิดแล้วสำนึกผิดแล้วกับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอเพื่อให้อะไรให้รอมฎอนเนี่ยมันไม่ผ่านเราไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ในรอมฎอนมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาบะแล้วก็บางคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือรอมฎอนสอนให้เขาเป็นคนที่ผูกพันกับมัสยิดของอัลลอฮ์หลายคนเข้าสู่เราเดือนนี้นะเดือนหน้าไม่เห็นแล้ว เดือนก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นแต่เดือนนี้เห็นอยู่เห็นเข้าสู่เราแต่เดือนหน้าล่ะก็หวังว่าเขาจะยังอยู่เพราะอย่าลืมว่ารอมฎอนมันฝึกฝนเราไงฝึกฝนเราเพราะนั้นเข้ามัสยิดก็คงไม่ได้เข้าแอบนอนใช่ไหมเข้ามัสยิดเข้าไปทำอะไรอ่ะทำอิบาดะไปนมาศ5เวลาจริงๆแล้วหลายคน ก็ใช้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มรอมฎอนปีนี้ค่อนข้างคึกคักนะทำให้ในมัสยิดหลายๆมัสยิดเต็มนะแล้วก็การนมาศเนี่ยก็เป็นไปแบบไม่หลายๆที่นะหลายๆที่แต่อาจจะยังมีบางที่ที่เขายังมีรูปแบบเดิมๆอยู่แต่หลายๆที่ก็เอาฮาฟิซมาอ่านมันก็ทำให้ยืนนมาศยาวขึ้นแล้วก็หน้าฟังมากขึ้นเพราะว่ามันบางคนเขาก็ตั้งเอาไว้วันละ1ยูสหรือวันละครึ่งยูสอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงยูสหรอกครับเพราะว่ารุ่นนี้ทั้งนั้นแหละที่อยู่ในสุราอ่ะประการต่อมานะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะได้จากรอมฎอนบอกแล้วรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนเราเมื่อกี้บอกว่ารอมฎอนสอนให้เราสนใจสังคมรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทําซอดาเกาะห์ใช่มั้ย
ชาฮรุรอมฎอนนั่นแหละอุนซิลฟีฮุลกุรอานแล้วยังมีอะไรอีกมีหะดีษท่านนบีเข้ามาเกี่ยวข้องบอกว่าไงอัฟดอลุศอดะกอศอดะกะตุนฟีรอมฎอนการบริจาคที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดคือการให้ในเดือนรอมฎอนปกติการให้ผลบุญมันทวีคูณใช่ไหมการให้ผลบุญเป็นทวีคูณอยู่แล้ว10เท่าถึง700เท่าแต่ในรอมฎอนอย่างที่บอกเหมือนกับการถือศีลอดในรอมฎอนอันเนื่องมาจากการถือศีลอดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ถูกกำหนดในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะว่าอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราให้นบีมาบอกว่าการงานทุกอย่างเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาหมายความว่าเขาทำยังไงได้เท่าไหร่มันถูกกำหนดไปแล้วอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นการทำความดี1ผลบุญได้10ถึง700การละหมาดญะมาอะห์25ถึง27เท่านั่นคือสิ่งที่เป็นการกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนแต่สำหรับการถือศีลอดล่ะไม่ได้บอกอัลลอฮ์ใช้แต่เพียงคำว่าฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮีใช่มั้ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองและอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเดือนรอมฎอนผลบุญมันย่อมที่จะมากเป็นพิเศษแม้กระทั่งการซอดาเกาะของเราซอดาเกาะปกติเราก็ได้ผลบุญอยู่แล้วผลบุญมันก็มากอยู่แล้วเพราะก็เตรียมรางวัลไว้ให้เยอะแล้วแต่พอในรอมฎอนเนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นเดือนโบนัสนึกง่ายๆว่าโบนัสอ่ะนะโบนัสใครไม่อยากได้บ้างอ่ะยิ่งพนักงานบริษัทนี่เป็นไงยิ้มเลยโหให้สัก3เดือนอย่างเงี้ยโหเงินเดือนอยู่ที่เดือนละ 40,000 3เดือนเท่าไหร่แสนสองโอ้โหแม่มีที่ไหนให้แบบนี้มั้งไหมเผื่อจะไปสมัครมั้งเพราะนั้นโบนัสทุกคนก็อยากได้แล้วเปรียบเทียบง่ายๆรอมฎอนคือเดือนแห่งโบนัสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมโบนัสมาให้ผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่เราทำมันถูกคูณเข้าไปถูกเพิ่มเข้าไปนี่คือความมากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ให้กับใครให้กับพวกเรานั่นแหละเพราะนั้นรอมฎอนฝึกให้เราในเรื่องของอะไรเรื่องของการทำการบริจาครอมฎอนฝึกอะไรเราอีกอ่ะรอมฎอนฝึกการทบทวนกุรอานของเราอ่านกุรอาน1อักษร10ความดีแต่ละตัวอักษรเป็นผลบุญของเราและอ่านกุรอานเป็นชะฟีอะห์ของเราอิกรอท่านนบีบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮิท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานนะเพราะอัลกุรอานจะเป็นสักขีพยานเป็นตัวช่วยในวันกิยามะอันนี้ภาพรวมก่อนที่ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะรอมฎอนภาพรวมของการอ่านกุรอานแปลว่าเวลาไหนก็ได้วันไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้ในรอบปีเราเนี่ยเราอ่านกุรอานเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนแต่พอมาอ่านในเดือนรอมฎอนเป็นยังไงชะฮ์รุรอมฎอนนั่นแหละที่อุนซิละฟีฮิกุรอานมันเป็นเดือนของเขาเลยมันเป็นเดือนของเขาเลยและที่สำคัญนบีเนี่ยท่านยิบรีลมามูตอลาเขาเรียกมาทบทวนอัลกุรอานกับนบีเนี่ยทุกเดือนรอมฎอนทุกเดือนรอมฎอนฮะนะเพราะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าการอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนผลบุญเนี่ยมากกว่าปกติอย่างที่บอกทุกอย่างที่เป็นรอมฎอนเนี่ยอะไรก็ตามที่เราทำมันมากกว่าปกติทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยให้เราทำไมควบคุมการกระทำของเราควบคุมอิบาดะห์ของเราด้วยความอิคลาสให้ได้อันนั้นสำคัญเพราะอิคลาสเป็นตัวกำกับการงานนะอย่าลืมนะผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะงานของเราเนี่ยมันจะส่งผลดีกับเราก็ต่อเมื่อมันเอาอิคลาสของเราเนี่ยไปควบคุมมันไว้เพราะถ้าหากว่ามันไม่มีความอิคลาสให้งานนั้นดีขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ไม่รับอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใช้คำว่า 100% อันเนื่องมาจากอิคลาสเนี่ยไม่มี99นะไม่มี 99.9 ด้วยนะ 99.99 ก็ไม่ได้นะอิคลาสเนี่ย 99.99% เพื่ออัลลอฮ์ขอสัก 0.001% แค่นั้นแหละเพื่อให้คนเห็นว่าฉันเนี่ยแจ๋วนั่นแหละไอ้0สุดอะไรนั่นเมื่อกี้ 0.001 อะไรเมื่อกี้มันเป็นลบไอ้ 99.99 กลายเป็น0ไปด้วยทั้งหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ไม่รับนั่นถือว่าไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องความอิคลาสเนี่ยที่เราจะต้องคุมตัวเองไว้ให้อยู่ถือศีลอดของเราก็ต้องเป็นไปด้วยความอิคลาสอ่านกุรอานของเราก็ต้องเป็นไปด้วยความอิคลาสการทำความดีใดๆของเราโดยเฉพาะการบริจาค ก็ต้องเป็นไปด้วยความอิคลาสเพราะมันท้าทายความรู้สึกของเราแล้วอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยมันก็จะถูกทดสอบด้วยกับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งบททดสอบมาเขาเรียกอะไรไอ้ของดีก็เป็นบททดสอบได้นะแปลว่าเรามีทรัพย์เยอะทรัพย์ตลอดก็เป็นบททดสอบเราเป็นคนใจบุญไอ้ความใจบุญของเราก็เป็นบททดสอบเราได้ว่าเราอิคลาสไหมเราจริงใจไหมเราทำเพื่ออัลลอฮฺหรือเปล่าหรือว่ามันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแกเป็นประโยชน์ให้ฉันก็เป็นประโยชน์ให้แก
ไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หลักศาสนาหลักศาสนาทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิคลาสเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราชอบพูดกันว่าลิลลาห์ลิลลาห์นั่นแหละครับก็คือทำเพื่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงเพราะนั้นตั้งตรงนี้ให้ได้หรือถ้ากลัวว่ามันจะไม่อิคลาสขอดุอากำกับไปด้วยควบคู่ไปด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอให้การงานอันนี้เป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าได้มีสิ่งอื่นเจือปนเลยซึ่งดูอาบทนี้เนี่ยเป็นดูอาเดียวกันกับที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ขอเอาไว้ท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่ระวังผมบอกแล้วว่าเป็นคนที่ระวังในเรื่องของอะกีดะห์มากเป็นคนที่ระวังในเรื่องของการทำภาคีการตั้งภาคีการทำชีริกเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสิ่งดีก็ตามเนี่ยท่านอุมัรยังขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะจะอันอามะลีกุลละฮูซอลิฮาวะจะอันฮุกุลละฮูลิวะทิกะคอลิซอวะลาตัจญัลลิอะฮัดฟีชัยอะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้การงานอันเนี้ยเป็นการงานที่ดีและขออย่าให้มีสิ่งใดเจือปนในการงานอันนี้และขอให้การงานอันนี้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่ท่านอุมัรร้องขอต่ออัลเลาะห์ถามว่าระดับนี้นะคนระดับนี้เขายังต้องขอแล้วเราระดับไหนอ่ะเราก็ระดับนี้แหละเราก็ต้องขอนะอย่าลืมนะขอเพื่อให้เราสบายใจให้เราประคับประคองอีหม่านของเราให้การงานของเราเนี่ยมันอยู่ในคันลองที่ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะถูกชัยฏอนเอาไปกินไงเพราะชัยฏอนมันจ้องเราอยู่แล้วยิ่งถ้านอกรอมฎอนเนี่ยเราไม่มีตัวช่วยแล้วนะรอมฎอนเนี่ยมันกับเรานี่เต็มๆเลยเปิดหน้าชกกันเลยอะอะไรนะมาทำมันไม่แพ้เราก็แพ้เพราะนอกรอมฎอนเนี่ยมันเราถ้าในรอมฎอนมันยังมีเนี่ยยังมีพันธนาการมันก็ซ่าได้แหละแต่มันก็ยังพันธนาการทำอะไรกับเรามากไม่ได้แต่นอกรอมฎอนเนี่ยมันเต็มที่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาตัวช่วยเยอะๆนะและอ่านกุรอานในรอมฎอนอ่านให้เยอะนอกรอมฎอนก็อ่านด้วยก็แล้วกันแต่บอกอ่านให้เยอะคงไม่เป็นไปอ่ะนะเราคงไม่ได้อยู่ในภาวะหรือว่าสถานการณ์ที่เหมือนกับในรอมฎอนในรอมฎอนมันเอื้อไงใช่ไหมอย่างที่บอกเนี่ยเอาวันนี้เนี่ยหลายคนเกินครึ่งแล้วอาจจะไม่จบเล่มแต่เกินครึ่งผมมั่นใจนะหลายคนเกินครึ่งหลายคนนะบางคนไม่เกินก็ไม่ว่ากันครับเพราะนั้นมันต้องตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่ต้นรอมฎอนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ารอมฎอนนี้ฉันจะอ่านกุรอานให้จบไอ้ถ้าไม่จบล่ะไม่จบก็ขอขยายต่อไปนอกรอมฎอนก็แล้วกันก็ไม่เป็นไรไงฮะคือเจตนามันต้องมีต้องตั้งเป้าเอาไว้ไม่ใช่ว่าก็ถ้าแค่ไหนก็แค่นั้นโอ้โหอย่างเงี้ยบอกแล้วว่ารอมฎอนมันสอนเราหลายเรื่องนะสอนให้เราบริหารจัดการชีวิตสอนเรื่องของการอ่านอัลกุรอานสอนให้เราตั้งเป้าว่าอ่านกุรอานแล้วเนี่ยมันจะต้องยังไงบ้างนะเพราะนั้นก็ควรที่จะต้องวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีนะว่าเราจะยังไงอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นรอมฎอนอย่างบางคนสตาร์ทตั้งแต่เดือนชะบานใช่ไหมเพราะว่าเดือนชะบานเริ่มนึกได้อ๋อจะเข้ารอมฎอนแล้วนี่อ้าวจัดแจงกันหน่อยนะเตรียมซักตะละกงอะไรก็ว่าไปซักตะละกงเตรียมเอากุรอานมาเช็ดปัดฝุ่นเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็เริ่มอ่านเริ่มอะไรกันมาเรื่อยพอเข้ารอมฎอนก็โอเคบรรยากาศทั้งหมดมันได้ทุกคนไปไหนมาไหนมีกุรอานติดมือตลอดบางคนก็เอาโทรศัพท์ก็ได้ไม่ว่ากันนะอ่านจากโทรศัพท์ก็ได้แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับอ่านโทรศัพท์ได้อันนี้ไม่ต้องมีน้ำละหมาดก็ยังได้เพราะว่าไม่ถือเป็นกุรอานแต่ว่าเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะไม่ถือเป็นมุสฮับแบบของเราทั่วไปอย่างนี้นะแต่ถือว่าเป็นแค่ตัวช่วยเฉยๆเป็นตัวช่วยเฉยๆแต่อ่านได้บุญไหมอ้าวก็ได้สิก็เราอ่านกะลามุลลออ่านแล้วได้บุญนะแต่ก็ควรจะมีน้ำละหมาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอื้อให้กับเราในการทำความดีเพราะนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเรามีน้ำละหมาดตลอดเพราะละหมาดตอรอวียะแล้วบางคนละหมาดตะฮัจญุดอีกนะเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วก็มีคำถามว่าละหมาดตะรอวียะห์ไปแล้ววิเตชไปแล้วตื่นมาจะตะฮัจญุดได้ไหมใช่ไหมได้ไม่ได้อ่ะได้แต่วิเตชอีกไม่ได้แค่นั้นเองวิเตชอีกไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ว่าตะฮัจญุดก็ยังทำได้ยังทำได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าแต่ผมแนะนำอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรานมาดเองอุลามะห์เขาก็แนะนำมานี่แนะนำตามอุลามะห์เขาเลยถ้าเรานมาดเองอยู่กับบ้านอย่างผู้หญิงเนี่ยเรานมาดกับบ้านแล้วเราทําตะฮัจญุดเป็นประจําอยู่แล้วนะตะฮัจญุดทําเป็นประจําอยู่แล้วเราก็ไม่อยากขาดตรงนี้อะตะรอวียะห์เราก็ทําเพราะรอมฎอนมันอยู่คู่กับตะรอวียะห์ใช่มั้ยละหมาดตะรอวียะห์เสร็จก็ยังไม่ต้องละหมาดวิเตชละหมาดไป8รอกอะห์หรือ20อะไรก็แล้วแต่นะไอ้เรื่องจํานวนรอกอะห์นี่เราเคยเคลียร์กันไปแล้วใช่มั้ยได้ตามสะดวกเลยครับเพราะนั้นเราจะละหมาดแค่ไหนเราเบรกไว้ก่อนเสร็จแล้วเราตื่นมาตะฮัจญุดถ้าเอาอีกกี่รอกอะห์ก็ว่าไปแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยวิเตชจบเพราะวิเตชต้องเป็นละหมาดสุดท้ายของยามค่ำคืนอันนี้คือวิธีเขาเรียกอะไรนะวิธีปฏิบัติสำหรับช่วงนี้เพราะว่าบางคนก็อยากจะละหมาดทั้งตะรอวียะห์ด้วยทั้งตะฮัจญุดด้วยแต่ถ้าเราไปละหมาดที่มัสยิดไปตามเขา
ไอ้อย่างนี้เนี่ยต้องละหมาดวิเตสให้ตามเขาไปด้วยเลยเพราะมันมีหะดีษที่เคยบอกกับทุกท่านไปแล้วว่าใครก็ตามที่นมาดอยู่ร่วมกับญะมาอะห์และจบพร้อมกับอิหม่ามเขาจะอัลเลาะห์จะบันทึกให้เหมือนการยืนนมาดทั้งคืนซึ่งเราต้องการตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ชิ่งออกมาก่อนไม่แยกออกมาก่อนเพราะ8แล้ว9ปุ๊บเราออกมาเลยแล้วก็วิเตสไม่ร่วมกับเขาอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปร่วมกับเขาตั้งแต่ต้นดีกว่าเพื่อมันจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของว่าเราไม่ได้ผลบุญตรงนี้ถ้างั้นถ้าไปมัสยิดละหมาดตามเขาไอ้ส่วนเราจะกลับมาละหมาดตะฮัจญุดต่างหากที่บ้านว่าไปแต่ถ้าละหมาดที่บ้านเมื่อกี้แนะนำแล้วใช่ไหมสำหรับทุกท่านทำยังไงละหมาดไปก่อนแล้วเราคิดว่าตะฮัจญุดเราตื่นเพราะว่าเราตื่นประจำอยู่แล้วเราคนกลางคืนไม่นอนนะคนกลางคืนไม่นอนอยู่แล้วตื่นส่วนใหญ่แม่บ้านตื่นไวอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะต้องตื่นมาทำอาหารมาเตรียมอาหารเนี่ยเหมือนเอาเปรียบยังไงไม่รู้นะแม่บ้านตื่นเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยตื่นอีกชั่วโมงนึง ใช่เราไม่ตื่นอดกันทั้งบ้านนั่นแหละ เอาเนี่ยไอการทำหน้าที่ของเรานี่ไงการทำหน้าที่ของเราถามว่าอัลเลาะห์ให้ผลละบุญไหมให้ผลละบุญเพราะอย่าลืมว่าที่นบีบอกว่ากุลลุกุมมัสอูลุนวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่ทุกหน้าที่ถูกสอบสวนพ่อบ้านเขาก็มีหน้าที่ว่ากันไปหน้าที่ของเขาก็มรณาอยู่แม่บ้านมีหน้าที่ไหมมีหน้าที่นี่แหละคือหน้าที่ของเราและถามว่าได้ผลละบุญไหมได้สิครับยังไงก็ได้ผลบุญเพราะทุกหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดและยิ่งถามว่าเนี่ยงานดีทั้งนั้นเลยตื่นมาหุงหาอาหารเพื่อไม่งั้นมันแยกกันหมดแล้วเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยเสร็จแน่แกถ้าฉันไม่ตื่นแล้วก็เราได้บุญไหมได้บุญแล้วก็อย่าไปคุยเยอะอย่าไปอันนี้เยอะนะอย่าไปบ่นเยอะบ่นเยอะเดี๋ยวไม่ได้บุญนี่ทั้งหนึ่งนี่เนี่ยทุกกูไม่ตื่นมันอดกันหมดแล้วเนี่ยไม่เอาแบบนั้นนะเพราะนั้นรอมฎอนสอนอะไรสอนในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานรอมฎอนสอนในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจเราให้บริสุทธิ์ตันกียะตุนกุลูบขัดเกลาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ใช่ไหมถามว่านอกรอมฎอนเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้จะคิดอะไรยังได้เลยแต่พอในรอมฎอนปุ๊บเนี่ยเราถูกควบคุมด้วยอิบาดะห์สุดท้ายแล้วเรากลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เปลี่ยนวิธีคิดได้เพราะหลายคนดีขึ้นเพราะรอมฎอนใช่ไหมหลายคนไม่พูดจาหยาบคายเพราะรอมฎอนหลายคนคิดดีทำดีนะเพราะรอมฎอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นจุดเริ่มพอเราเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงทำให้เรามีโอกาสในการที่จะทำในสิ่งดีๆต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับคนทำความดีสักอย่างเราเวลาทำความดีเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขพอเรามีความสุขเราก็อยากทำไปเรื่อยๆเราก็ไม่อยากที่จะกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีละเหมือนกับคนตอบ้าตัวคนสำนึกผิดถามว่าวันนี้ที่เขากลับมาสู่การนมาดในขณะที่ผ่านมาไม่เคยนมาดเลยวันนี้เนี่ยไปไหนมีแต่คนนมาดแล้วก็เขาเริ่มเคร่งคัดกับการนมาดเขาต้องรู้สึกว่าเขามีความสุขเขาต้องรู้สึกว่าเขามีความสุขเหมือนกันวันนี้เนี่ยคือถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำบางทีเรายังจะเข้าไม่ถึงหลายเรื่องนะฮุกกลมของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าใครก็ตามยังไม่ได้ทำเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะเข้าไม่ถึงก็ถามดียังไงวะยังถือสินอดอย่างเงี้ยคนไม่เคยถือสินอดมาเลยวันนี้ยังกินอยู่เลยก็มีแต่มันก็น่าตีอ่ะนะไอ้พวกที่กินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่รุ่นเราไงใช่ไหมว่านี่เอาแหมจะบอกว่ายกแถวบ้านเนี่ยเขาจะด่าว่าซอยจะแถวปากซอยบ้านผมปากซอยทางเข้าบ้านผมมันขายของอยู่เมียก็คุมหัวไอ้ผัวก็กินน้ำอยู่แล้วก็ขายของก็สรุปแล้วบวชไหมเนี่ยเพราะนั้นไอ้คนพวกนี้นะเราต้องไม่ไปสนับสนุนนะเขาเรียกต้องลงโทษทางสังคมให้รู้ว่านี่คือเดือนรอมฎอนถ้าเป็นผู้หญิงเรายังพอมองข้ามได้ว่าเขามีอุซรแต่ไอ้เนี่ยผู้ชายและร่างกายแข็งแรงทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันกินน้ำกระท่อมได้แสดงว่าร่างกายแข็งแรงใช่ไหมล่ะเพราะนั้นไอ้ร้านแบบนี้เราอย่าไปสนับสนุนเขาเรียกเป็นการลงโทษทางสังคมจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุณฝ่าฝืนต่อฮุกกลมของอัลเลาะห์สังคมก็ไม่ต้องการคุณแต่ถ้าคุณอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์คุณแย่ขนาดไหนเราต้องเข้าไปช่วยนี่คือวิธีคิดเพราะนั้นมันจะได้พัฒนาและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็เนี่ยแหละกับชีวิตก็อย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูถูกแต่เขาทำตัวเขาเองแต่เราต้องการที่ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็เลยต้องมีบทลงโทษกันบ้างมีบทลงโทษกันบ้างนี่ดีเนี่ยมันจะใช้กฎหมายอิสลามใช้กฎหมายอิสลามนะคอขาดไปนานแล้วไอ้พวกพฤติกรรมแบบเนี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์เนี่ยบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยเราจะอาจจะเห็นว่าบทบัญญัติหลายๆบทบัญญัติเนี่ยฮุกกลมแรงทั้งนั้นเลยถามว่าไอ้ฮุกกลมแรงก็เพราะอะไรเพราะทำให้คนเป็นคนไงครับทำให้คนมีคุณค่าทำให้คนรู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้สมกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่อัลเลาะห์ยกย่องให้เกียรติเขาเป็นอัฟฎอลุลมักลูกอตใช่ไหมเพราะนั้นหลายฮุกกลมหลายบทบัญญัติเราบอกโอ้แรงแรงแรงหมดเลยพอสังคมอื่นก็บอกโอ้แบบมันป่าเถื่อนมันโหดร้ายถ้าถามว่าเขา
ลงมาเนี่ยคนไม่ผิดเขาลงโทษไหมล่ะไม่ได้ลงโทษและไอ้สิ่งที่เขาห้ามเอาไว้ดีหรือไม่ดีก่อนเอาคิดแบบมนุษย์ปกติก่อนดีทั้งหมดนั่นแหละดีทั้งหมดเพียงแต่ว่านับซูมันต้องการแต่นับซูเนี่ยมันเป็นพี่น้องกับใครอ่ะนับซูมันเป็นลูกน้องชัยฏอนอยู่แล้วเพราะนั้นชัยฏอนมันก็ทำหน้าที่ของมันเพราะนั้นรอมฎอนใช้เป็นการขัดเกลาตัวเราขัดเกลาความรู้สึกขัดเกลาความนึกคิดของเราเพราะนั้นนอกรอมฎอนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอย่าลืมว่าไอ้คำว่าละอันละกุ้มตัตตะกูลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเข่งคัดกับอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์สั่งไม่ใช่อยู่ดีๆรอมฎอนมาเพราะบทรอมฎอนเราบอกว่าเราได้แล้วละอันละกุ้มตัตตะกูลถือซึ่งโดดก็ได้บ้างไม่ได้บ้างละหมาดก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ถ้าอย่างงี้ละตัตตะกูลมันไม่เกิดตัตตะกูลหมายถึงว่าตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะการตักวาต่ออัลเลาะห์คือใบเบิกทางเข้าสวรรค์นะท่านนบีถูกถามว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนเข้าสวรรค์มากที่สุดนบีตอบไว้2 อย่างนบีบอกว่าไงนบีบอกตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุยำเกรงต่ออัลเลาะห์และมีมารยาทที่ดีนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้คนเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราฟังคุตบะห์เห็นมั้ยเวลาเขาเตะขึ้นคุตบะห์เขาจะบอกอูซีกุมวะนับซีบิตักวัลลอฮ์ฉันขอสั่งเสียตัวฉันเองและพวกท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เห็นมั้ยเพราะอะไรเพราะตักวานี่สำคัญไงว่าไปคุตบะห์เวลาขึ้นเนี่ยต้องอันนี้แหละก็ต้องสำทับในเรื่องของการตักวาเพราะนั้นพอมาดูฮะดิษนบีก็ชัดเจนว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์คืออะไรเพราะนั้นตักวาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแต่บางทีเราอาจจะจับต้องอะไรได้ยากเพราะนั้นอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าตักวาคืออะไรตักวาก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อันใดก็ตามที่อัลเลาะห์สั่งเราทำอัลเลาะห์ห้ามเรางดเราหยุดเราหยุดเรางดเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกตักวาอัลเลาะห์ใช้ให้ทำอะไรอ่ะนมาดถือศีลอดทำความดีอัลเลาะห์ห้ามลักขโมยห้ามกินของมึนเมาห้ามทำความชั่วห้ามซื้อหวยอะไรเนี่ยนะเราก็ไม่ทำนี่เขาเรียกตักวาแต่ถ้าอะไรก็ได้เรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างน่ะกูไม่ได้เข่งมีไหมแบบนี้มีโอ้ต้องตอบไปเสียงเดียวกันเลยไอ้แขกแบบนี้เยอะแล้วมันเป็นภาพที่ไม่ดีของสังคมมุสลิมคือเวลามันขอโทษนะเวลามันทำชั่วมันไม่ควรจะแสดงมันไม่ควรจะเสนอหน้าว่ามันเป็นมุสลิมเพราะมันเสียเราไงมันเสียเรามันจะไปยืนอะไรนั่นไปยืนซื้อหวยมันจะไปยืนซื้อน้ำหนุนน้ำนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ควรจะไปในรูปแบบที่รู้ว่าไอเนี่ยแขกเพราะเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหมันแหมมันเสียหายอะนะไอพวกนี้เนี่ยอยู่ไปไม่เคยมีประโยชน์เลยตายไปนี่เป็นปุ๋ยต้นไม้ขึ้นผมบอกเลยใช่ป่ะล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนแล้วเราก็ทำอะไรมากไม่ได้ไงอย่าลืมว่าไอ้สเต็ปในการเปลี่ยนแปลงคนมี3สเต็ปใช่ไหมที่นบีบอกมันดออามิงกุมุลกะรอนฟันอยู่กอยิรฮูบียะดีฮีเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือมีไหมล่ะไอ้คำว่ามือคืออำนาจมีไหมจะเป็นผู้ปกครองไหมไม่ใช่ไปจริงจริงมันก็ได้เสียบให้ ถ้าไม่ได้คุยกันได้ไหมเอาไม่ได้อีกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเราก็ไม่รู้จักมันทีแล้วก็ไปสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยเป็นเรื่องอีกทำไมทำมาไอ้คนไปก่อนนะเราอินนาลิลลาห์ไปแล้วและอย่างที่3แต่ว่าเห็นอย่างที่3ยังไงก็ต้องทำนะว่าใจต้องปฏิเสธกับไอ้การกระทำที่ไม่ดีเหล่านี้แล้วขอดุอาให้มันได้รับทางนำเนี่ยต้องให้นั่นไม่ใช่ช่างมันไม่ใช่นะเราอย่าคิดไปเฮ้ยพ้นตัวเราแล้วเพราะไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราไม่ใช่ก็มันแขกเห็นอยู่ทะเบียนรถก็ใช่แขกไอ้ชัดไปอย่างงี้แล้วก็ไอ้ที่ซ้อนท้ายกับคุมหัวอ้าวไม่ใช่มึงใช่ไหมใช่แขกมาตรงนี้ใช่แขกวะเนี่ยแล้วสรุปแล้วเขาก็ยังต้องเป็นพี่น้องของเราไงเพราะตราบใดก็ตามที่เขาไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เขายังเป็นผู้ศรัทธาอยู่ไอ้ส่วนเขาจะถูกลงโทษขนาดไหนด้วยพฤติกรรมอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงแต่เขายังถือเขาเป็นผู้ศรัทธาทั้งนั้นขอดุอาอ์ให้เขาได้ไหมได้โอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้นำทางเขาด้วยให้เขาดีขึ้นเพราะอย่ามาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในสังคมเพราะเวลาโดนมันโดนเราด้วยไอ้พวกแขกใช่ไหมเนี่ยที่มึงมายืนซื้อกันอยู่ในรถติดกับพวกมึงทั้งนั้นอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะเอาเข้าซอยบ้านผมอะซอยบ้านผมแล้วกันไม่บอกซอยนะเพราะเดี๋ยวเขาออกอากาศจะได้ไปรู้เข้าซอยบ้านผมเนี่ยเป็นไงใครที่ขับรถเข้ามาหรือนั่งรถเข้ามายิ่งทำมาในช่วงที่พามทามหน่อยนะช่วงเวลาที่กำลังวุ่นวายหน่อยโอ้จะเห็นจอดกันสองฝั่งโอ้แล้วก็ถามว่าซื้ออะไรกันซื้อสมุนไพรซื้อสมุนไพรและทะเบียนรถอะวงบอกชัดเจนวงบอกชัดเจนใช่ไหมล่ะเขาซื้อสมุนไพรเขาบอกว่าไปแล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรวาลาตัซิรุวาซิรอตุนวิซิรออุครอไม่มีใครต้องรับผิดชอบบาปใครแปลว่าบาปใครบาปมันแต่เราเห็นแล้วเราก็ต้องมีความรู้สึกนะว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วขอดุอาให้อัลเลาะห์นำทางเขาอย่าไปแช่งเขานะอย่าไปแช่งเขา
พราะว่าเราไม่มีสิทธิ์แจ้งเขานะเรามีหน้าที่3อย่างขั้นตอน3ขั้นตอน1ได้ไหมไม่ได้2ได้ไหมไม่ได้3ได้ไหมถ้า3ไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเพราะ3ไม่ได้นี่นบีบอกเป็นอัดอฟุนอีมานเป็นอีมานขั้นต่ำสุดแล้วที่เห็นเขาทำชั่วแล้วเราปฏิเสธการกระทำของเขาแล้วขอดุอาให้เขาเนี่ยอีมานขั้นสุดท้ายแล้วนะถ้าทำไม่ได้อีกเนี่ยเราโอ้โหแล้วจะไปอยู่ล็อกไหนล่ะมันต้องมีล็อกให้เราอยู่นะ3ล็อกเนี่ยต้องให้ได้สักล็อกนึงแล้วนะถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นพ่อบ้านเราเป็นคนที่มีอำนาจโอเคใช้อำนาจของเราทุกเรื่องนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องของศาสนาที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องต้องใช้3สเต็ปนี้เข้าไปแก้ไข1เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือได้ไหม2แนะนำได้ไหม3ใจต้องปฏิเสธแล้วขอดุอาให้เขาด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับแล้วก็เอาสรุปเลยแล้วกันเนาะนะแค่นี้ก็แล้วกันอีกนิดนึงครับก็คือว่ารอมฎอนสอนให้เราทำอะไรเป็นคนที่อดทนอันนี้ชัดเจนเลยสิ่งที่เราได้รับจากรอมฎอนอดทนไหมล่ะทนสิร้อนก็ร้อนไม่ทนได้ยังไงล่ะฮะไอหิวน่ะไม่เท่าไหร่นะผมว่านะส่วนใหญ่หิวไม่เคยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะบางวันเราก็ไม่กินข้าวตื่นมากินน้ำกินขนมนิดๆหน่อยๆได้แล้วอยู่ได้แต่พอหลังบ่ายเท่านั้นแหละอากาศโอ้โหไปออกประพอไปดูโอ้โห40องศาเลยเหรอถึงว่าแหละมันร้อนเหลือเกินเอาเดี๋ยวนี้เขา40ขึ้นทั้งนั้นเลยนะช่วงพีคๆของเขาเนี่ยนะช่วงร้อนๆเนี่ยมันถึงได้ปีนี้ถึงได้ข่าวว่าคนเป็นฮีทสโตรกกันเยอะไงใช่ไหมเราเองก็ต้องดูแลตัวเองนะครับคือไอ้กลางแดดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปอยู่กลางแดดนะถ้าจำเป็นก็ออกไปแล้วรีบกลับมานะมันคือเขาเรียกเราก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเราเองไม่ใช่บอกเฮ้ยตะวักกุ้นไม่เป็นไรอัลเลาะห์ให้เป็นยังไงก็ตามนั้นโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะตะวักกุ้นเนี่ยมันแปลว่ามอบหมายการมอบหมายแปลว่าเราวางแผนมาก่อนแล้วเราดูแลตัวเองเราจัดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกตะวักกุ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราขับรถประจอดไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของจอดรถลงจากรถเลยกุญแจคาอยู่ในรถเราบอกเราตะวักกุ้นใช่ไหมอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกบ้า เดี๋ยวคนก็เอาไปดิใช่ไหมแต่ว่ากุญก็คือล็อกรถเปิดทุกอันแล้วเอ้ยไม่มีอันไหนล็อกอย่างดีแล้วกับกุญแจล็อกกับการขโมยด้วยอย่างเงี้ยใครจับมันแหกปากแน่นอนอย่างเงี้ยนะปรากฏว่ารถมันหายมันหายเนี่ยแสดงว่าเราตะวักกุญแล้วมันเป็นอย่างนั้นเอาล็อกตักดีดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเนี่ยเขาเรียกตะวักกุญมันไม่ได้หมายความว่าตะวักกุญแล้วเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเราเองนะจะอาบน้ำหาผ้าบางคนก็เต็มผ้าทุบน้ำเช็ดเลยอะไรเงี้ยนะเปิดแอร์อย่างเดียวไม่ไหวไงเพราะว่าเปิดแอร์แล้วเดี๋ยวมันหนาวตอนสิ้นเดือน ตอนนี้มันร้อนอยู่พอสิ้นเดือนเท่านั้นแหละแม่ง เหงื่อตกเลย แล้วก็ฝึกในเรื่องของอะไรฝึกในเรื่องของการขอดุอารอมฎอนเป็นชะฮ์รุดดุอาด้วยเป็นเรื่องของการขอดุอามันขอดุอาให้เยอะๆโดยเฉพาะดุอาอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบุนอัฟวะฟะฟูอันนีนี่เนี่ยแปลว่าฉันเคยบอกไปแล้วนะนี่แปลว่าฉันแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกิดไปได้ยินเขาเป็นอิหม่ามแล้วเขาอ่านฟะฟูอันนะอันนาเนี่ยแปลว่าพวกเราแสดงว่าเขาขอเผื่อพวกเราเลยอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบุนอัฟวะฟะฟูอันนะโออัลลอฮพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยรักการให้อภัยขอพระองค์ได้โปรดให้อภัยกับฉันด้วยกับเราด้วยเพราะนั้นดูอาบทนี้ขอกันบ่อยๆรวมถึงบทอื่นด้วยซึ่งเราต้องขอเพราะแน่นอนว่าดูอาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอาวุธของผู้ศรัทธานบีบอกเป็นศิลาหุนมุมินเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาหมายความว่าเราใช้ในการปกป้องตัวเราเองจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนั้นขอดูอาเพื่อให้เราได้รับทางนำขอให้เราได้มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นขอให้เราได้เป็นคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาขอให้มีริสกีเพิ่มก็ยังได้และที่สำคัญคือขอให้เราได้รับการให้อภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแน่นอนคนที่อัลเลาะห์ให้อภัยมันไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับยังไงก็ต้องไปสวรรค์แล้วถ้าอัลเลาะห์ให้อภัยเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเงื่อนไขมาเป็นแบบนั้นนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์แล้วก็ได้พบกับไลลาตุลกอดกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้การงานทั้งหลายที่เราทําในตลอดรอมฎอนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู